คุณผู้ชมถามมาหลายเอพิโซดค่ะว่าวาวของเราหายไปไหนวาวของเราอยู่ไหนใช่ไหมซึ่งเราก็ลืมตอบไปค่ะเนี่ยวาวของเราอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคือแบบเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะเขานั่งอยู่ตรงนี้ตลอดค่ะถ้าสังเกตดีคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงหมาเห่าเป็นระยะเนาะแบบเสียงเบาๆอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะเราลืมมาตั้งหลายเอพิโซดละก็คือการกดแซดค่ะมันจะเป็นการโชว์สล็อตในตัวค่ะวิธีนี้ทำให้เราไม่ต้องกดอีเพื่อมองว่าของในตัวเรามีอะไรค่ะเพียงแค่เรากดแซดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ทราบตั้งแต่เอพิโซดแรกแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ลืมโชว์ไปเนาะว่ามันต้องใช้อย่างงี้อะไรอย่างงี้นั่นเองโอเคเราไปทำเควสกันต่อเลยก็นี่ค่ะตั้งใจจัดบ้านให้สวยงามพวกเครื่องจักรค่ะที่เสียงดังๆเราก็ย้ายไปทางนู้นนั่นแหละคุณหินกันเลยค่ะต้องการคราฟโต้เอนชานเควสต่อไปเขาบังคับเราแล้วน่าจะเข้าสู่การพูดใหม่น่าจะเข้าสู่ยุคเอนชานค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าในมอดแผนนี้เขาจะให้เอนชานอะไรนั่นเองโอเคเราต้องการออกซิเดียนค่ะ4ก้อนเฮ้ยตักไม่ได้โอเคตักได้โอ้โหเริ่มใกล้จะตักไม่ได้แล้วเห็นลาวาก็จริงค่ะแต่มันไม่ใช่แบบลาวาเป็นบล็อกนั่นเองก็เลยตักไม่ได้โอเคได้อยู่หิน2ก้อนคนเข้าไปเนมีคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าเราชั่วร้ายค่ะการคนของเราเนี่ยเหมือนแม่มดใช่ไหมกำลังกวนยาเลยว่ะต้องมือเปล่าเท่านั้นโอเคลิงไปมันเป็นจังหวะของมันค่ะเมื่อไม้กวนเนี่ยหันมาที่เดิมใช่ไหมให้เรากดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนี่กดแล้วก็กดอ่ะครบแล้วเนาะเรายังงงเหมือนเดิมค่ะทำไมถังไม้มันไม่ไหม้ไฟ อันนี้จริงมันควรที่จะไม่เหลือเนาะได้มาโอ้เราไม่ควรเปิดอย่างนี้เราควรใช้อย่างนี้นี่ได้มา4ก้อนค่ะ พยายามใช้ให้ชินเพราะว่าในไมโครปกติมันไม่มีแบบนี้ไงเราก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะเราก็ชินในการกด E เพื่อเช็คของในตัวเนาะว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไงแม่แต่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยค่ะครับเลยปุ๊บนี่กระดาษค่ะถ้าจำไม่ผิดก็กระดาษ3 blank pattern 2ค่ะแล้วก็1สตริงจะได้เป็น1หนังสือนั่นเองโอเคมันมีหลายสูตรคราฟค่ะในการที่เราจะคราฟเจ้าหนังสือได้แต่สูตรคราฟนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละโอเคมาวิธีคราฟตัวเอนชานค่ะคราฟสิกสุดสูตรคงไม่เปลี่ยนหรอกนี่ได้มาแล้วค่ะEnchantment Table Quest Complete เอาตั้งแถวไหนก็ได้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะการ Enchant ลองใส่เข้าไปดูใส่ไม่ได้โอเคใส่ได้ค่ะสูตรคราฟโดยทั่วไปยังเป็นสูตรคราฟปกติอยู่นั่นเอง Quest รับขวดเลเวล10ขวดค่ะบังคับ Enchant แน่นอนเลยใช่ไหมโอเคให้หาลาพิสลาซูรีของหายากค่ะเรายังไม่เจอมันเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการถ้าเรามีลาพิสนอกจากเควสนี้ที่เราจะทำได้แล้วค่ะเนี่ยเราสามารถทำเควสนี้ได้ด้วยเควสอันสุดท้ายค่ะในยุคหินที่เรายังค้างคาอยู่นั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นความสูงในวายที่6ก็คือต่ำมากๆมันต้องมีโอกาสเจอลาพิสถ้าเป็นในไมโครปกติแต่ว่าโอกาสเท่าไหร่นั้นไม่แน่ใจค่ะทีนี้ก็ต้องแบบขุดเนาะขุดดูไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็เจอเองนี่มันทองนี่ขุดได้ไหมทองต้องใช้พิกแอคอย่างน้อยเป็นพิกแอคไอรอนค่ะโอเคมานี่ได้ทองมาแล้วรู้สึกถ้าต้องปรับคีย์ตลอดน่าจะเหนื่อยเหรอเนี่ยโอ้ลาวาค่ะแต่ถ้าคุณหาใต้ถ้ำน่าจะเจอลาพิสง่ายกว่ามะเป็นไปได้แต่ทีนี้ก็แล้วแต่ค่ะคุณแบบนี้ก็สบายใจดีเหมือนกันปะนี่ค่อยๆไปอุ้ยเรสตอนเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดค่ะนี่ดินพร้อมกับได้ยินเสียงลาวาอุ้ยเอมโรลนี่มันของแร่นี่มันแร่มากๆค่ะ
อุ้ยเจอทั้ง4ก้อนเลยเหรอปกติเจอก้อนเดียวนี่ก็ยากแล้วนะคะแรยิ่งกว่าเพชรแรยิ่งกว่าอะไรก็เอมเมอรัลด์นี่เลยค่ะยากสุดๆที่จะหาเจอโอเคตรงนั้นมีทองค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนโพรงถ้ำเนาะไม่มีอะไรแล้วกลับกันเถอะอย่าบอกนะนี่ก็เรสโตนอีกแล้วไม่ขาดแคลนจริงๆค่ะอุ๊ยเฮ้ยทำไมเจอเอมเมอรัลด์ง่ายขนาดนี้คะเนี่ยคือแบบขุดปุ๊บเจอปั๊บขุดเป็นเจอแปลกนะเนี่ยมีความแปลกเล็กๆน้อยๆค่ะมาขุดต่ออุ๊ยพังแล้วพิกแอคอันนี้หนึ่งป่ะเรสโตนกับทองไหมอันนี้เหล็กค่ะเราจะเจอลาพิสมั้ยเนี่ยนี่ก็เรสโตนอีกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดหาลาพิสสิเป้าหมายในวันนี้นี่คือแร่เงินค่ะนี่หินเกลือจำหน้ามันได้แล้วอะไรนี่โอ้แร่นิกเกิลนี่หน้านี่คือหน้าตาของแร่ใช่ไหม เป็นหน้าตาของแร่ที่เราไม่คุ้นเคยค่ะก็เลยนึกว่าตอนแรกเป็นกราเวลได้ยินเสียงเหมือนลาวากับแม่มดเนาะพังแล้วฟินพิกแอคได้รับการอัปเกรดเอ้าทำไมตรงนี้เป็นแซนโอ้มีแซนอยู่ใต้ดินด้วยนะคะเนี่ยมาได้ยินเสียงเหมือนกบหรือเสียงของเหมือนจิ้งหรีดเหมือนข้างบนนี่ค่ะได้ยินนิดๆตรงนี้เป็นน้ำกับลาวาแน่นอนนั่นไงอุ๊ยอุ๊ยพอเอาทองวางหือทองน่าจะหายแล้วแหละค่ะโอเคก็มีของค่ะที่อยู่ตามนี้เราก็ขุดกลับไปด้วยตามทางที่เราเจอเนาะคุณผู้ชมคะในที่สุดเราก็เจอลาพิสค่ะโอ้โหเรามาขุดพลาดตรงนี้พิกแอคแตกเลยตอนแรกว่าจะขุดแบบ 2x2 ปรับผิดสินะเมอ่ะปรับใหม่ค่ะเป็นนอนขุดได้ไหมโอ้นี่ขุดได้เอามาโอ้โหกว่าจะเจอค่ะพิกแอคพังทั้งหมดเลย ได้มาแล้วอย่างน้อยก็ดีวันนี้ต้องใช้พิกแอคระดับไดมอนด์ถึงจะขุดได้ไม่เป็นไรค่ะกลับกันเถอะได้แล้วเนาะได้เข้าของมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้ลาพิสมาด้วยเควสต้องคอมพลีท10ขวดเอนชานค่ะขวด EP เนาะใส่เข้าไปได้20ขวดละทีนี้เอ้าชื่อเควสบอกว่าเป็นซิลทัสแต่เขายังไม่เห็นเลยเนาะว่าจะต้องใช้ซิลทัสเพื่อทำอะไรค่ะก็ไม่เป็นไรโต๊ะซ่อมเครื่องมือตรงนี้ค่ะมาเลยซ่อมก่อนเนื่องจากฟินของเราค่ะมีเยอะซ่อมได้แบบสบายๆแน่นอนเรียบร้อยทีนี้เควสที่เหลืออยู่ของยุคหินเนาะผลแก่สัก4อันค่ะมาย้อมสีเป็นสีฟ้าแล้วเอามาคราฟให้ได้เป็นอุ๊ย3อันนี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยอ่ะคราฟเป็น6อันเลยก็ได้จากนั้นปึ๊บแบบนี้ใช่มั้ยคะแล้วแบบนี้ตรงนี้นี่ได้มาแล้วค่ะถุงนอนหือกดวางไม่ได้เขาทำอะไรต่อได้ไหมเนี่ยเอนชานได้ค่ะมีโปรเทคชันมีนู่นนั่นนี่เมื่อกี้เหมือนกดได้นะวางไม่ได้ว่าแต่มันใช้ทำอะไรคะเนี่ยขอบคุณข้อมูลจาก FTB Wiki ค่ะเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยไอ้เจ้าถุงนอนนี้ค่ะเขาเอาไว้นอนแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าเป็นเตียงนอนเวลาที่เรานอนเนาะมันจะเป็นเซตจุดเกิดค่ะแต่ถุงนอนจะไม่นับเป็นจุดเกิดนั่นเองวิธีการนอนค่ะก็คือการคลิกขวาเพื่อนอนหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือการเอาใส่ในนี้ค่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเป็นการห่อตัวนอนนะใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเองนี่ใส่ในนี้ปุ๊บห่อตัวนอนใช่ไหมแต่ตอนนี้เช้าแล้วค่ะ น่าสนใจถุงนอนดีมากๆวิธีการข้ามเวลาอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เซฟจุดเกิดนั่นเองนั่นหมายความว่าในยุคหินโบราณค่ะตรงนี้ใช่ไหม
ก็คือเจ้าเควสนี้ค่ะนี่คอมพลีททั้งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ก็สบายค่ะไปยุคต่อไปยุคแมคานิคอลได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มไล่เควสค่ะในส่วนตรงนี้กันเนาะมีคุณผู้ชมให้ความรู้มาค่ะว่าเจ้ากล่องเกลียของเราเนี่ยที่เอาไว้รับพลังงานกลไกจากกังหันน้ำกังหันลมค่ะเมื่อฝนตกแล้วเราไม่ได้หยุดทำงานค่ะกล่องเกลียมันจะแตกนั่นเองเขาก็เลยแนะนำค่ะว่าถ้าฝนตกที่เป็นแบบสตรอมเนาะก็คือเป็นแบบมีฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยให้เราปิดการทำงานของกล่องเกลียไว้มันก็จะไม่พังนั่นเองโอเคมาสมมติเราเอาไม้แพลงมาตัดค่ะมันจะได้เป็นไม้แพลงแบบ1ส่วน2เนาะจากนั้นเอาตัดอีกรอบค่ะมันจะกลายเป็น1ใน4ตัดอีกรอบค่ะจะเป็น1ใน8ซึ่งไอ้1ใน8เนี้ยมันดีมากๆค่ะถ้าเราตัดอีกรอบปุ๊บเราจะได้เป็นเกียร์ค่ะอุ้ยเนี่ยแหละดีงามค่ะวิธีหาเกียร์แบบง่ายและนั่นเองตัดไปตัดต่อแล้วก็ตัดต่อคือได้เป็นเกียร์ค่ะเฮ้ยดีโดยเลื่อยมันดีอย่างนี้เองยิ่งใช้ยิ่งรู้สึกชอบค่ะไม่ต้องแบบออโต้คราฟเนาะแค่เลื่อยนี้ค่ะมันก็ฟินแล้วในยุคโบราณต้องการแผ่นเหยียบมันเลยแล้วก็คราฟค่ะเครื่องกรองนั่นเองค่ะเอาไว้แถวนี้แล้วกันเนาะข้างๆกันค่ะได้มาแล้วมันจะมีรูอยู่ข้างล่างค่ะไว้คอยกรองของให้เราเควสต่อไปค่ะเราต้องไปเยือนนรกอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาโซแซนค่ะมาเอาเนื้อแรกไปบดก่อนละกันสับสวิตช์บดได้ใช่ไหมอะไรกันเนี่ยตกใจเลยน่ากลัวมากโอ้โหน่ากลัวค่ะโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์ถ้าเสียงขนาดนี้ดีแล้วค่ะที่เราเลือกตั้งมันไกลๆดีแล้วที่เรารู้สึกว่าเราย้ายออกมาโอ๊ยน่ากลัวสุดๆแต่เราไม่สนใจค่ะเรามีภารกิจที่ต้องไปทำในนี้เธอก่อนมาแล้วเราต้องหาสิ่งหนึ่งในนี้เธอค่ะสิ่งนี้ก็คือโซแซนโซแซนอยู่ไหนโอ้ยลืม F3 F2 เซฟตำแหน่งไว้ก่อนนั่นอะไรอุ้ย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 โอ้ฮะข้ามหมาไฟได้เบทพาวเดอร์เฮ้ยดีค่ะดีโอ้โซแซนนี่ไงโซแซนค่ะขุดเลยนี่อุ้ยลงไปลึกนะเนี่ยไม่เป็นไรมีบล็อกตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีค่ะอุ้ยหมาไฟหมาไฟเอ๊ะอุ้ยน่ารักขออุ้ยโดนลาวาข้างหลังค่ะนึกว่าหมาไฟกัดแล้วติดไฟกำลังจะบอกขอเปลี่ยนคำพูดโอ้ยติดไฟเจ็บมาไปดับแล้วค่ะโอ้ได้โซแซนมา57ค่ะกลับบ้านเถอะตอนแรกนึกว่าหมาไฟกัดแล้วติดไฟแต่น่าจะกัดแล้วติดไฟค่ะแต่เราโดนลาวาข้างหลังด้วยไงเราก็เลยเจ็บมากฮัลโหลว้าวกินข้าวดีกว่าเนาะโอ้เสียเลือดไปเยอะค่ะมาดูทางนี้กันดีกว่ายังมีเสียงกรีดร้องอ่ะเวลาโดนบดนี่ค่ะเราได้กล่าวในเท่าแรงมาแล้วอยากจดทดสอบถุงนอนอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเราอยู่อย่างนี้เรากดถอดเสื้อค่ะพอถึงนอนปุ๊บไม่เห็นอ่ะมันเปลี่ยนหน้าจอเราอยากเห็นค่ะว่านอนยังไงไม่เห็นเสียดายมา
นี่เลยทีนี้ต่อไปค่ะสิ่งที่เราต้องการคือไฟนรกค่ะเป็นแหล่งของแสงสว่างเนาะแล้วก็เป็นแหล่งที่เราต้องใช้ค่ะในการคราฟของต่างๆมากมายเลยเอาโซแซนใส่ลงไปค่ะจากนั้นกราวนี้เท่าไหร่ค่ะกดอ๋อน่าจะกดเพื่อวางใช่ไหมแน่นอนนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมคะเราได้ไฟนรกมาแล้วเสียงเหมือนแก๊สเลยค่ะเหมือนแก๊สมากเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีธนูโอ้ยไม่เป็นไรค่ะมามันเดี๋ยวมือตามมาโอ้เฮ้ยแย่แล้วดีดไฟเอ้าทำไมมันไม่ดีดลูกไฟกันเนี่ยเอ้าเฮ้ยอืมโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแปลกการบังค่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดเดี๋ยวใช้การบังค่าก่อนค่ะอยู่นู่นเมื่อกี้เราไปแอบมาเฮ้ยนี่เออฮึมานายออกจากบ้านของเราเอ้ยนี่ดีดไปคืนไม่โดนค่ะเอาใหม่ลิงแม่นโอ้โหเจ็บไปเอาลูกธนูมายิงมันดีกว่าเจ็บก่อนโอ้โหเราก็ไม่มีธนูสักอันค่ะแก๊สก็อยู่สูงจะเล็งความแม่นทดสอบลูกไฟกับเขาก็ไม่ดีมั้งทำไงดีคราฟธนูได้ไหมเช็คสุดคราฟสักครู่ค่ะธนูแบบธนูธรรมดาซึ่งเป็นธนูไม้เลยอ่ะโหแต่ละอันค่ะมันไม่มีธนูธรรมดาสินะงั้นก็ต้องใช้สเต็ปแอบค่ะกินข้าวก่อนได้ไหมอ่ะดูสิโอ้โหค่าอาหารไม่ดีค่ะอาหารในกล่องนี้น่าจะดีกว่าโอ้โหแต่ละอันไม่น่ากินทั้งนั้นโอเคมีไก่ค่ะขนมปังก็ไม่ได้นี่แหละฮึบเอ้าหายไปแล้วหืมเขาหายไปไหนอย่าบอกนะว่าสเกลตันช่วยยิงไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะแต่อยู่ดีๆหายไปเลยฮึโอ้ยังงี้ก็ดีเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ค่ะคือหน้าไม้หรืออะไรก็ตามเวลาที่เราทำกระบวนการนี้แล้วมันเกิดแก๊สขึ้นมาโอ้ยน่ากลัวโอ้โหพื้นบ้านค่ะพังไปนิดนึงไม่เป็นไรเพื่อความสบายใจค่ะมาหาธนูกันดีกว่ามาอย่างแรกไปที่เครื่องฉลุแผ่นไม้ค่ะเลือกมาเลยอันนี้น่าจะเป็นด้ามของธนูเนาะโอเคจากนั้นก็เชือกธนูด้วยค่ะนี่ได้มาแล้วแล้วก็ไปที่พาร์ทบิลเดอร์ค่ะเชือกของธนูก็สตริงเลยเนาะอ่ะไว้สัก3เส้นแล้วก็ด้ามของธนูเอาเป็นด้ามหินแล้วกันค่ะว่าแต่เอาด้ามไม้ได้ไหมชึบอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ทูสเตชันเลือกธนูค่ะง่ายที่สุดแล้วอาวุธระยะไกลระหว่างมีดโยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลือกธนูดีกว่าค่ะใช้ได้72ครั้งได้ธนูมาแล้วลองดูยิงดูโหยิงได้ค่ะอย่างน้อยแบบไม่ได้ดีงามอะไรมากแต่อย่างน้อยมันก็ยิงได้แล้วนะโอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำจุดเดิมต่อเลยเนาะมาเริ่มกันอีกครั้งค่ะโอเค57อันเนาะเราใส่ไปแบบนี้
ก็ยัง57เหมือนเดิมมันเสียงแก๊สอ่ะโอ้ตัวแซนลดลงเหรอคะนี่ไม่ได้ลดลงแต่ได้ยินเสียงแก๊สน่ากลัวโอ้โหโอ้โหมันจังอันตรายจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ค่ะว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้นทำยังไงแก๊สจะไม่มาเนาะเราทราบแล้วค่ะว่าจะป้องกันไม่ให้แก๊สมันเกิดได้ยังไงง่ายมากๆค่ะก็คือเราจะต้องใช้พลังงานกลไกค่ะเพื่อหยุดยั้งการเกิดของแก๊สนั่นเองเครื่องกรองจะต้องมีพลังงานกลไกค่ะโอเคมาเอาแบบนี้แล้วกันไม่ดีสูงไปงั้นวางนี่ตรงนี้อ่ะแล้ววางแกนต่อมาแบบนี้มือเปล่าทั้งซ้ายและขวาชิปกดค่ะหมุนได้ใช่ไหมทีนี้เราก็วางไปเลยค่ะนี่แบบนี้โอเคน่าจะใช้ได้มีพลังงานกลไกมาแล้วข้างล่างน่าจะวางเป็นเชดกล่องได้เนาะยืมสักครู่ได้ไหมอยากรื้อหลักการง่ายๆค่ะเมื่อเราโยนไอเทมลงไปในเครื่องกรองค่ะมากกว่า7ก็คือ8อันนั้นเองมันจะเกิดสิ่งเลวร้ายก็คือแก๊สโผล่มาใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเรามีพลังงานกลไกจ่ายพลังงานให้แล้วอย่างแรกโยนลงไป7อันก่อนค่ะโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วของก็เข้าตัวเราใช่ไหมคะโยนลงไปต่อนี่ค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นโยนได้เรื่อยๆโอ้ยปลอดภัยโอ้ยไม่มีอะไรไหมเราสะดุ้งสะเตือนนี่เลยค่ะคือสิ่งที่เราต้องทำก็คือจ่ายพลังงานกลไกให้กับเขาแค่นั้นค่ะปัญหาทุกอย่างก็แก้ไขได้แต่ข้างล่างนี้มีกล่องก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเนาะไอเทมไม่ได้ลงไปข้างล่างไอเทมเด้งขึ้นมาข้างบนจบสบายใจค่ะนี่อย่าลืมนะคะสับสวิงทุกครั้งเมื่อแบบต้องการทำงานไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นนั่นเองแล้วเราก็ต้องเอาไฟนรกค่ะไปหล่อให้ได้เป็นก้อนไฟนรกค่ะอิงกอดนั่นเองก็คือใช้8อันค่ะตอน1ก้อน2ก้อนก็16เนาะนี่ได้หมดแล้วค่ะนี่ไฟนรกที่เป็นก้อนเควสคอมพลีทรับรางวัลเป็นประสบการณ์1เลเวลค่ะแน่นอนค่ะข้อดีของมอดนี้คือมันเขียนคำอธิบายให้ซึ่งตอนนั้นค่ะเราไม่ได้ดูคำเตือนที่อยู่ด้านล่างนี้ไงวันนี้ห้ามโยนเกิน7นะอะไรอย่างเงี้ยโยนเกิน7นี่ค่ะสะดุ้งตกกระจายเลยอุ้ยกินแล้วยังตกใจไม่หายค่ะทีนี้ฮาบาชิมันเกี่ยวกับการย่างใช่ไหมฮาบาชิเห็นเขาบอกว่ามันไม่ใช่ชื่ออาหารค่ะแต่ร้านที่แบบชื่อว่าฮาบาชิร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นร้านที่มีเกี่ยวกับการยงการย่างเนาะซึ่งอาหารญี่ปุ่นเราก็ไม่ค่อยพิสมัยเท่าไหร่ค่ะกินได้แต่ไม่ได้พิสมัยขนาดนั้นโอเคนี่ไงมีหลายอย่างค่ะวางแกนแบบนี้บนมิลสโตนค่ะน่าจะใช้ได้โอเคเราต้องวางระบบของเราใหม่เจาะลงด้านล่างเลยไม่น่าจะเป็นไรหรอกเนาะมิลสโตนนี้เป็นอะไรที่เสียงดังอยู่แล้วค่ะลงมาลึกก็ไม่มีปัญหาอะไรเสียงมันจะได้เบาลงน่าจะเป็นอะไรที่ดีวางกล่องแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ล้อมรอบของที่เด้งออกมาจากมิลสโตนจะได้ถูกดูดเข้าไปสู่ในหลังนั่นเองโอเคแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะไต่ลงไปสับสวิตช์มีเสียงที่น่ากลัวด้วยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ได้ยินบ่อยแล้วนะแต่เสียงยังหลอนแก้วหูไม่หายค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเสียงปกติของในเนเธอร์นั่นแหละ
ถ้าอยู่ในทีเทอร์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชินโอเคแล้วก็นี่ไงตรงนี้หานน่าจะเป็นการแสดงว่าตรงนี้มีพลังงานกลไกเนาะแป๊บหนึ่งสิอ๋อนี่ไงไม่มีพลังงานกลไกค่ะก็จะขึ้นขาวๆแต่พอมีพลังงานกลไกก็ขึ้นเป็นแบบนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดนั่นเองปักท็อตนิดนึงปักตรงนี้ด้วยโอเคไอเทมที่ได้ก็จะมาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองโอเคค่ะเก็บไปโอ้ยออกมาเลยก็ได้มานี่ก็เป็นนิเทอร์แหละปล่อยบทไปเรื่อยๆเนาะใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพีโซดนี้ไม่ไหวจะเคลียร์กับไอ้เจ้าแก๊สนะเลยยังตกใจไม่หายค่ะหัวใจทำงานแบบตกลุกกันตีโอ้ยน่ากลัวค่ะคือแบบมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไงแต่มันอยู่ดีๆมันโผล่มาแบบเต็มๆหน้าเราอย่างสะดุ้งเลยโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ